เรียกท่านรองเลขาธิการทำงานต่างๆท่านพื้นฐานท่านเพิ่มประโยชน์ท่านที่ปรึกษาสปท.ท่านก็ที่ข่าวท่านต่อท่านสมาชิกผู้รับการอบรมท่านครับครับในวันนี้ทางคัตเตอร์ที่18นะครับซึ่งประกอบไปด้วย4จังหวัดนะครับจังหวัดนครสวรรค์ที่ติดกำแพงเพชร11เขตพื้นที่นะครับและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ143โรงเรียนซึ่งประกอบไปด้วยนะครับผมแต่ผู้ชอบโตครับรองผู้อำนวยการทำงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครนครสวรรค์เขตหนึ่งได้รับมอบหมายให้ดีเซลแอลฟันกิ้นที่ได้จากการสังเคราะห์งานจากการเข้ารับการอบรมระหว่างนี้นะครับตรงนี้นะครับในประเด็นแรกนะครับที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจโครงการประชารัฐโรงเรียนประชารัฐ